แต่ลำดับแรกเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ขึ้นจาก25เป็น 100% โอ้โหพุ่งแบบพุ่งแบบคนละเรื่องเลยนะครับเต็มกราฟอะทะลุกราฟอันเนี้ยรู้เลยว่าไม่เอาอันนี้เขาต้องการตั้งกำแพงเลยทางด้านของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนะคะก็คือเจคซาลิแวนได้เปิดเผยกับสื่อต่างชาติเป็นสื่อประจำทำเนียบขาวบอกว่าอัตราภาษีใหม่ที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมการทำการค้าของจีนเองครับสาระหลักๆเลยก็คือทางอเมริกาเนี่ยเขามองว่าการผลิตแบบล้นเกินของจีนเนี่ยแล้วก็ทำให้การบริโภคในประเทศมันเหลือล้นมันต้องระบายสินค้าเหล่านี้แล้วก็มีการดั้มราคาทุ่มตลาดออกไปในภูมิภาคต่างๆในประเทศต่างๆมันเป็นการทำลายระบบได้มีการยกระดับกำแพงภาษีสิ่งนี้ถูกเปิดเผยผ่านสื่อต่างชาติหลายสำนักนะคะถูกต้องตรงกันไม่แตกต่างกันเลยนะหลายรายการไม่ใช่แค่รถ EV อย่างเดียวคุณพงษ์ประโนดคือเมื่อสักครู่นี้เราประกาศเป็นฮับ EVมันประจวบเหมาะกับการที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้าจีนหลายรายการแต่ลำดับแรกเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ขึ้นจาก25เป็น 100% โอ้โหพุ่งแบบพุ่งแบบคนละเรื่องเลยนะครับเต็มกราฟอะทะลุกราฟอันเนี้ยรู้เลยว่าไม่เอาอันนี้เขาต้องการตั้งกำแพงเลยจะเรียกว่าเป็นการกีดกันการค้าได้หรือเปล่านะคะก็มีการตั้งคำถามมากีดกันแล้วครับชัดเจนขนาดนี้มีรถแล้วก็ต้องมีแบตเตอรี่จาก 7.5 เป็น 25%แล้วก็เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้โซล่าเซลล์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็มีส่งออกจากไทยไปสหรัฐพอสมควรบางทีไทยเป็นฐานการรวบรวมแล้วก็ส่งต่อไปสหรัฐก็มีเพราะอะไรเพราะว่าเขาขึ้นภาษีจาก25เป็น 50% ไม่แน่อาจจะมาผลิตในไทยมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเซมิคอนดักเตอร์ก็เช่นกันอันนี้เป็นชิ้นส่วนสำคัญทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเลยนะครับเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นภาษีจาก25เป็น 50% และผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมจาก 7.5 เป็น 25%ประกาศใช้14พฤษภาคมมีผลสิ้นปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเหล่านี้ถ้าตีตาม Made in China แล้วเข้าอเมริกาภาษีสูงปรี๊ดทำไมต้องทำแบบนี้ค่ะทางด้านของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนะคะก็คือเจคซาลิแวนได้เปิดเผยกับสื่อต่างชาติเป็นสื่อประจำทำเนียบขาวบอกว่าอัตราภาษีใหม่ที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมการทำการค้าของจีนเองครับสาระหลักๆเลยก็คือทางอเมริกาเนี่ยเขามองว่าการผลิตแบบล้นเกินของจีนเนี่ยแล้วก็ทำให้การบริโภคในประเทศมันเหลือล้นมันต้องระบายสินค้าเหล่านี้แล้วก็มีการดั้มราคาทุ่มตลาดออกไปในภูมิภาคต่างๆในประเทศต่างๆมันเป็นการทำลายระบบตลาดนั่นแหละครับแล้วเขาก็ต้องการที่จะป้องกันตลาดของอเมริกาเองนั่นแหละก็เลยมีการตั้งกำแพงขึ้นมาสูงปรี๊ดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ไทยเราก็ได้รับผลกระทบจากการที่สินค้าจีนทะลักเข้าไทยพอสมควรดังนั้นนะครับอเมริกาจึงต้องปกป้องตัวเองปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศแต่ทางด้านของคุณหวังเหวินปินเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกแบบนี้จีนต่อต้านการปรับขึ้นภาษีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นการขึ้นภาษีตามอำเภอใจและเป็นการละเมิดกฎขององค์การการค้าโลกหรือ WTO และจะใช้มาตรการต่างๆที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของจีนเองนี่คือหมายความว่าคุณหวังเหวินปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าต่อจากนี้นายขึ้นเราก็จะทำด้วยเช่นกันเอาล่ะเกิดเทรดวอลกันครั้งใหม่นะคะแล้วโอกาสของวิกฤตนี้เนี่ยจะตกอยู่กับใครได้บ้างเนี่ยนะคะมีการประเมินจากนักวิเคราะห์ของ Rose Capital ก็คือ Craig Irwin บอกแบบนี้ค่ะว่าสำหรับประเทศไทยนะครับเราเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในนามดีทรอยต์แห่งเอเชียมาหลายปีก็คืออะไรอ่ะญี่ปุ่นมาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ในไทยกันมายาวนาน 50-60 ปีแล้วเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะว่าการพัฒนาแล้วก็ลุกขึ้นสู้กับ EV ของญี่ปุ่นน่ะลุกขึ้นสู้กับ EV จริงของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะปรับไปในทิศทางไหนก็ควรจะต้องโฟกัสเขาด้วยเหมือนกันว่าจะดึงให้เขาอยู่ต่อกับเราได้หรือเปล่าต่อมาค่ะก็สามารถช่วยเทสลาลดการพึ่งพาจากจีนได้นะครับอย่าลืมว่าเทสลาคือรถไฟฟ้าอเมริกาสัญชาติอเมริกาครับแต่ฐานการผลิตเขาเนี่ยมีหลายประเทศหนึ่งเนี่ยนะเขาตั้งฐานในจีนครับนั่นหมายความว่าถ้าเทสลา Made in China ส่งกลับอเมริกาโดนภาษี 100% ไงคุณพงษ์ประโนด
แล้วในขณะเดียวกันเทสลาเนี่ยก็มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าเขากำลังค้นหาพื้นที่ที่จะเปิดโรงงานในประเทศไทยแม้ในนิคมเนี่ยพื้นที่จะยังไม่ได้แต่เขายังคงค้นหาพื้นที่อาจจะใกล้หรือนอกนิคมก็เป็นได้แล้วเราต้องช่วงชิงกันถ้าเทียบกันรุ่นต่อรุ่นก็คือวัดกับเวียดนามนี่แหละค่ะตอนนี้คู่ชกของเรานะฮะต่อมารัฐบาลไทยเองเนี่ยมีการเสนอเงินอุดหนุนสิ่งจูงใจทางภาษีเพื่อการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้แล้วก็ดึงดูดผู้ผลิตจากต่างประเทศอยู่แล้วเขามองเห็นต่อไปค่ะว่าแม้รถยนต์ที่ผลิตในไทยเนี่ยอาจไม่เข้าข่ายเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนจากพรบ.ลดเงินเฟ้อของอเมริกาครับแต่ก็มีโอกาสน้อยที่จะเผชิญกับภาษีศุลกากรที่สูงลิ่วซึ่งเรียกเก็บจากยานพาหนะของจีนในสหรัฐครับแต่ตลาดหลายแห่งก็กังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกรที่อาจจะเพิ่มขึ้นโดยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่จะได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งถ้าจำได้ช่วงสงครามเข้มข้นก็ต้องย้อนกลับไปยุคนั้นนั่นแหละยุคของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการขึ้นกำแพงภาษีกันเยอะแยะมากมายซึ่งสิ้นปีนี้ครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งสหรัฐนั่นเองนะฮะก็ต้องจับตาดูนะครับใช่อ่ะทีนี้เราบอกกันว่านี่คือครั้งใหม่เลยพาคุณผู้ชมมาดูย้อนไทม์ไลน์หน่อยว่าเขามีมาแล้วกี่ครั้งสำหรับสงครามการค้าสหรัฐจีนนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ปี2561จำกันได้ไหมสหรัฐเริ่มจากเหล็กและอลูมิเนียมก่อนจีนตอบโต้จากการเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐ 3,000 ล้านดอลลาร์หลังจากนั้นสหรัฐก็เก็บภาษีจากจีนอีก800รายการ 34,000 ล้านดอลลาร์ตอนนั้นคือเอาละครับทุกคนมองหน้ากันจีนกับสหรัฐเอาแน่ๆเริ่มและตีละครั้งเป้งยกที่1ยกที่1ยกที่2ปี62อันนี้ก่อนโควิดปีนึงสงครามการค้าทวีความรุนแรงสหรัฐก็ขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนอีก 200,000 ล้านดอลลาร์จาก10เป็น 25% แบนหัวเว่ยบริษัทเทเลคอมยักษ์ใหญ่จีนตอบโต้บอกเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐเพิ่มเป็น 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนอีก 156,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหขึ้นกันไปขึ้นกันมาทั้งปีครับปี62พามาดูต่อครับปี63มีการพักรบชั่วคราวครับผ่อนคลายกันสักหน่อยนึงโควิดมาช่วงนั้นนะคะสหรัฐกับจีนลงนามความตกลงการค้าเฟดที่1หลังจากเจรจากันมาเจรจาไปก็ขึ้นตอบโต้กันไปเนี่ยนะคะ2ปีช่วงนี้มาลงนามแล้วจีนตกลงเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรและบริการจากสหรัฐในขณะที่สหรัฐก็ลดภาษีการนำเข้าบางรายการของจีนเหมือนจะดีผ่อนคลายหลังจากนั้นเริ่มฟื้นตัว2ปีถัดมาโควิดเริ่มคลี่คลายเทรดวอร์กลายเป็นเทควอร์อีกมาแล้วสหรัฐจำกัดการนำเข้าการเข้าถึงเทคโนโลยีผลิตชิปของจีนแล้วค่ะแล้วก็เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเทคโนโลยีจีนจำได้ไหมที่มีการตรวจสั่งตรวจสอบหัวเว่ยแล้วก็มีแอปพลิเคชัน TikTok ว่าจะเข้ามาสืบค้นข้อมูลหรือเปล่าแบน TikTok แบนนู่นแบนนี่แบนนั่นของจีนเต็มไปหมดจีนออกระเบียบใหม่คุมการส่งออกเทคโนโลยีวัสดุบางประเภทก็บางอันก็คุมว่าไม่ออกเป็นสหรัฐแล้วนะครับพอปี66นะครับปีที่แล้วก็มีชิงผู้นำเทคโนโลยีโลกกันสหรัฐมีการประกาศห้ามส่งออกชิป Nvidia ไปยังจีนจำกัดไม่ให้เข้าถึงชิปล้ำสมัยคือชิป Nvidia เนี่ยเป็นชิปการ์ดจอที่แพร่หลายแล้วก็ทันสมัยมากๆทีนี้สหรัฐเขาเป็นคนผลิตไงเวลาเขาจะส่งไปจีนเนี่ยมันก็ทำให้จีนก็มีเทคโนโลยีงั้นไม่ส่งไปแล้วกันถ้าจีนเก่งก็ผลิตเอาเองเลยพอมาปีนี้ก็เป็นภาษีการขึ้นภาษีสินค้าราคาถูกจากจีนทะลักเข้าประเทศนะครับก็67ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยการวิเคราะห์จากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะก็มองว่าเราอาจจะเป็นที่พึ่งให้กับเทสลาได้เลยขอมาดูหน่อยว่าฐานการผลิตของเทสลาเนี่ยมีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะคือสาขาแรกของเขาเนี่ยก็เป็นโรงงานที่รัฐแคลิฟอร์เนียฟรีมอนต์นะฮะโรงงานแห่งแรกเทสลามีการผลิตโมเดล S โมเดล3โมเดล X โมเดล Y แล้วก็มีกิกะแฟคทอรี่ที่เนวาดานะครับเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดในโลกสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และระบบขนส่งในขณะเดียวกันก็มีกิกะแฟคทอรี่อีกที่นิวยอร์กนะครับสร้างหลังคาพลังงานโซลาเซลล์แผงโซลาและส่วนประกอบทางไฟฟ้าสำหรับซูเปอร์ชาร์เจอร์นี่ก็อยู่ในอเมริกานะคะที่จีนมีอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็กิกะแฟคทอรี่เหมือนกันเป็นโรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของเทสลาที่มีการผลิตโมเดล3โมเดล Y และเป็นฐานการผลิตสำคัญของเทสลาเพื่อส่งออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปก็คือตลาดของเราเนี่ยแหละนะครับยอดส่งออกรถยนต์เทสลาจากจีนในปี2022เนี่ยอยู่ที่ 271,000 คันคิดเป็น 40% ของการส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมดเยอะนะแสดงว่าโรงงานที่จีนก็ผลิตเยอะนะคะถัดมาก็ยังมีสาขาเท็กซัสนะคะ
ที่ผลิตโมเดล Y เหมือนกันแล้วก็เป็นสถานที่ผลิตไซเบอร์ทรัคในอนาคตของเขาด้วยมีสาขาเบอร์ลินทางบรันเดนบุร์กนะครับก็เป็นแห่งแรกของยุโรปเป็นโรงงานเทสลาแห่งแรกในยุโรปนะคะผลิตโมเดล Y แบตเตอรี่แล้วก็อื่นๆมีโรงงานกาโต้แล้วก็มีทางสาขาลาทอฟด้วยทั้งหมดนี้คือฐานการผลิตคือโรงงานของเทสลาตอนนี้หลายคนจับตาดูว่าในภูมิภาคเราเนี่ยเขาจะไปลงหลักปักฐานที่ไหนหลายคนเอาใจช่วยว่าให้เป็นไทยนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์เทรดวอร์ที่กำลังปะทุอยู่ในปีนี้และต้องจับตาดูว่าสิ้นปีนี้นะครับการเลือกตั้งสหรัฐจะเป็นอย่างไร